ไทยเลือกเพื่อไทยอยากได้เศรษฐาเข้าทำเนียบรัฐบาลขอเสียงประปืนดังๆนั่นๆครับพี่น้องครับดังอีกดังอีกรักเพื่อไทยรักมุกดารักเศรษฐาเท่าไหร่ก็ดังอีกดังอีกเศรษฐาพวกนี้ค่ะพี่น้องคือพวกที่พรรคเพื่อไทยเลือกแล้วว่าจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีเขาคือผู้มีประสบการณ์ทำธุรกิจสำเร็จมาเป็นเวลาหลายปีและวันนี้เขาขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะและนี่คือทีมผู้บริหารว่าที่รัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยถ้ามีน้องอยากได้ขอเสียงให้กำลังใจเสถาทวีสินกับพี่น้องโดยการที่เลือกพรรคเพื่อไทยและถึงวันนี้พรรคไทยเพื่อไทยทุกคนขอพี่น้อง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 เอาละครับตอนนี้ครับท่านเศรษฐากำลังทยอยเดินมาสู่หน้าเวทีมาร่วมการปราศัยในครั้งนี้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นพวกเราช่วยกันชูมือปรบมือชโยโหร้องเป็นกำลังใจให้เศรษฐาทวีสินให้ภาคทองแท้ชินวัตรให้ผู้บริหารจากพรรคเพื่อไทยกับพี่น้องบอกมาให้เศรษฐาบอกมาให้ภาคทองแท้วันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะดูแลพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทยให้ทันหล่มทลายเอาสสจากพรรคเพื่อไทยเข้าไปในสภาเอาเสร็จเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลเลือกเพื่อไทย2บัตร2ใบเลือกมุกดาเข้าไปเลือกเพื่อไทยเข้าทำเนียบรัฐบาลสวัสดีทุกคนนะครับรายงานสดครับพี่ต่อเต็มพี่อภิชาติสวัสดีครับเดินป่ามวลชนพบปะพี่น้องมวลชนจากจังหวัดขอนแก่นพวกเราชโยรับเป็นกำลังใจดันเดินบอกเบอร์ทักทายเพื่อให้วันนี้ชาวขอนแก่นต้อนรับพรรคเพื่อไทยและน้องพรรคเพื่อไทยยกจังหวัดไปเลยอันนี้นะครับคือภาพประวัติศาสตร์ที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเดินประกบคู่เคียงข้างสส.มุกดานะครับตอนนี้นะครับกำลังเดินฝ่ามวลชนเข้ามาพี่น้องส่งเสียงเป็นกำลังใจดังๆอีกจะเถื่อนกันพี่น้องครับและขอเสียงเฮเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายของแพทองธารชินวัตรพ่อทองแท้ชินวัตรค่ะวันนี้อยู่กับเราที่น้ำพองแล้วขอเสียงพี่น้องชาวอำเภอเมืองชาวเขาสวนกวางชาวน้ำพองส่งเสียงชโยโหเฮียวเลยขอเสียงพลังหน่อยประชาชนขอเสียงดังๆหน่อยกองเชียร์เพื่อไทยบุคคลที่กำลังเดินเข้ามานี่แหละค่ะที่จะทำให้ค่าแรง600บาทต่อวันเป็นจริงให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนเป็นแบบสมัครใจเป็นความจริงการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นจริงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ 25,000 บาทจะเป็นจริงผู้ที่จะช่วยเราได้คือเศรษฐาทวีสินเลือกเศรษฐาพาคนไทยเป็นเศรษฐีขอเสียงคนรวยหน่อยแล้วขอเสียงเศรษฐีหน่อยแล้วขอเสียงคนขอนแก่นที่อยากให้เพื่อไทยทำให้เป็นเศรษฐีหน่อยนะชัยโยหอร้องพรรคอื่นไม่ต้องมารัฐบาลไม่ต้องมาคนขอนแก่นเพื่อไทยใจเดียวแน่นอนไปยึดกับประเวศกับบ้านไปขอเพื่อไทยเท่านั้นรายงานสดจากขอนแก่นครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจสีแดงรัวๆครับรายงานสดจากน้ำพองขอนแก่นนะครับขอนแก่นเลือกเพื่อไทยพอกันที่8ปีที่อัดอั้นถึงเวลาพักเพื่อไ
คันดิเดตนายกรัฐมนตรีฝากพรรคเพื่อไทย2เสียงบอกไม้บอกมือให้รู้ว่าขอนแก่นเลือกผู้ชายพรรคเดียวชัยโยโหร้องออกมาดังๆประชาชนดังอีกประชาชนไปจะเป็นสื่อจับภาพไหมจะเป็นการถ่ายรูปนะครับนะคะพี่น้องชูมือส่งเสียงทักทายได้จะเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ให้กับป้าวันนี้ขอนแก่นชาวนาทองชาวกวางอยู่ที่นี่กับเบอร์ทีมปลาใสพักเพื่อไทยบอกไปบอกส่งเสียงเป็นกำลังใจให้พักเพื่อไทยด้วยนะชัยโยขออนุญาตลงไปด้านล่างเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้รายงานสดนะครับท่านผู้ชมครับเอาไม่เอาเอาเพื่อไทยไหมเอาไม่เอากาไม่กากาไม่กากาพักไหนพักไหนพักไหนใครกาเพื่อไทยขอเสียงดังก่อนที่จะไปพบกับผู้ประสัยท่านถัดไปครับแม่มุกดามากระซิบยังไงฮะเช็คเสียงหน่อยเช็คเสียงหน่อยเช็คเสียงหน่อยนี่ยังกันไม่พอไม่พอวันนี้เอามากันหลายอำเภอเดี๋ยวทวนกันอีกทีครับว่ามีอำเภอไหนบ้างได้ไหมขอเสียงพี่น้องชาวน้ำพองได้ดังขอเสียงพี่น้องชาวเขาสวนกวางดังอุบลราชอยู่ไหนอันนี้ทะเบียนบ้านอยู่3อำเภอเลยแหละฮะบางคนอยู่4อำเภอเมืองอยู่ไหนคะบอกแล้วมา4อำเภอว่าแล้วมีบ้านอยู่4หลังนี่คนรวยชัดๆ เอาขอเสียงคนเลือกเพื่อไทยดังๆหน่อยแล้วพร้อมจะเจอเศรษฐาแล้วหรือยังพร้อมจะมีชีวิตใหม่แล้วหรือยังพร้อมกับรัฐบาลเพื่อไทยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงเด่นๆขอเสียงต้อนรับเศรษฐาทวีสินได้รับการตอบรับที่ดีมากกระเป๋าสมมติอยู่ดีก็ดังเห็นรอยยิ้มของพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจอันสูงสุดที่ให้พรรคเพื่อไทยได้พี่น้องครับเราคงไม่ต้องมาพูดว่า8ปีที่ผ่านมาพี่น้องมีความยากลำบากมากน้อยขนาดไหนนะครับผมคิดว่าพอแล้วนะครับสำหรับ8ปีปัญหาใหญ่ๆที่รัฐบาลนี้ไม่ได้เคยสะสางหรือแก้ไขให้กับพี่น้องเลยเรื่องสำคัญที่สุดครับก่อนที่ไปถึงเรื่องปากท้องคือเรื่องของยาเสพติดยาบ้าเม็ดละ20บาทแพร่หลายซื้อง่ายยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวข้างถนนพรรคเพื่อไทยกับยาเสพติดเราไปด้วยกันไม่ได้ครับคนป่วยต้องไม่เป็นผู้ผิดคนป่วยคนเสพยาต้องไม่เป็นผู้ผิดคนเสพยาเราต้องรักษาเหมือนกับเป็นผู้ป่วยเราต้องดูแลเขาให้ดีให้เลิกเสพยาครับคนที่ค้ายาต้องตับมาลงโทษอย่างเด็ดขาดคนที่ค้ายาเป็นคนที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นกฎหมายยึดทรัพย์ต้องเด็ดขาดครับถ้า
ถ้ายึดทรัพย์ได้เขาก็ไม่มีทุนทรัพย์ไปผลิตยาครับเพราะฉะนั้นนโยบายปราบยาเสพติดของพรรคเพื่อไทยเราต้องการแก้กฎหมายให้มีการยึดทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องครับเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เรื่องหนึ่งซึ่งพี่น้องมีความกังวลก็คือเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานทุกท่านนะครับการเรียนการศึกษาต้องเรียนฟรีครับโรงเรียนอาชีวะก็ต้องส่งเสริมให้นักเรียนเรียนมาแล้วตรงกับความต้องการของแหล่งงานครับอาหารกลางวันต้องมีเสริมรถรับส่งต้องมีพร้อมนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยเราสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ครับพี่น้องพี่น้องคงทราบว่านโยบายทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของเรามีหลากหลายแต่ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานโยบายที่มีคนกล่าวถึงว่าที่สุดคือเงินดิจิตอล 10,000 บาทผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนทราบดีรอคอยวันที่พรรคเรามาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีเงิน 10,000 บาทไปอยู่ในกระเป๋าตังค์ดิจิตอลจริงๆแล้วกระเป๋าตังค์ดิจิตอลไม่ใช่เป็นอะไรมากมายหรอกครับเป็นเงินที่อยู่ในมือถือของพวกท่านนั่นเองถ้าอายุเกิน16ปีจะมีเงินไปใส่ในกระเป๋า 10,000 บาทครับถ้าบ้านไหนครอบครัวไหนมีจำนวนคนที่อยู่ในครอบครัวอายุเกิน16ปีไปเท่าไหร่ก็ตามทีทุกคนได้ 10,000 บาทถ้ามี5คนก็ได้ 50,000 บาทครับ 50,000 บาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะเป็นจำนวนคือเงินที่พี่น้องสามารถไปตั้งตัวได้ครับรัฐบาลปัจจุบันให้แค่ครั้งละ500ครั้งละ 1,000 เยียวยาไม่ได้หรอกเขาถึงเป็นห่วงมากเขาถึงออกมาพูดแต่เรื่องนโยบายของเราไม่พูดนโยบายของเขาเพราะว่าเขากลัวว่าพี่น้องจะได้เงิน 10,000 บาทครับอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังพรรคเพื่อไทยมาได้แน่นอนครับ 10,000 บาทไม่ใช่แค่พี่น้องอย่างเดียวที่ได้นะครับร้านค้าก็ได้เตรียมพร้อมครับซื้อวัตถุดิบมาตุนไว้เลยเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตเตรียมพร้อมสำหรับให้พี่น้องมาซื้อเพราะฉะนั้นครบวงจรครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้ให้เอาเงินไปแล้วก็ไปใช้ตามเมืองใหญ่ๆการใช้จ่ายเงินต้องมาตามบัตรประชาชนที่อยู่ตามบัตรประชาชน4กิโลเมตรครับและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดขึ้นถ้าเกิดลูกหลานของพี่น้องอยู่กรุงเทพแต่บัตรประชาชนอยู่ที่ขอนแก่นก็ต้องกลับมาใช้เงินที่นี่นะครับก็ต้องกลับมาเยี่ยมมาดูแลพี่น้องพ่อแม่ทุกคนครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในที่นี้เป็นเกษตรกรใช่ไหมครับราคาพืชผลเป็นไงครับรายจ่ายเป็นไงครับสูงพรรคเพื่อไทยครับถ้าเราเข้ามาเป็นรัฐบาลรายได้สุทธิภายใน4ปีที่เราจะเป็นรัฐบาลจะโตขึ้น3เท่าตัวครับค่าปุ๋ยเป็นไงครับตอนนี้แพงพรรคเพื่อไทยมีนักวิชาการนั่งอยู่บนเวทีนี้หลายท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถทางด้านเกษตรกรรมเราจะนำนวัตกรรมมาช่วยทำให้ค่าปุ๋ยของพี่น้องถูกลงทำให้ผลิตผลสูงขึ้นทำให้มีรายได้สูงขึ้นครับนอกเหนือจากนั้นในช่วง8ปีที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันไม่ได้มีการไปเปิดตลาดใหม่ๆให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ออกไปขายสินค้าเลยนายกก็นั่งอยู่แค่ทำเนียบไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไม่เคยเอาใจใส่ดูแลพี่น้องในการเปิดตลาดใหม่นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นตัวกับผมเองหรืออาจารย์ชัยเกษม
หรือน้องอิงก็ตามทีเราทั้ง3คนมั่นใจครับว่าเราจะเดินทางออกไปต่างประเทศออกไปเปิดตลาดใหม่ๆเอาผลิตภัณฑ์เอาผลิตผลของพี่น้องไปขายในต่างประเทศครับพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเรามาวันนี้เราคิดใหญ่เราทำเป็นแต่การที่จะคิดใหญ่แล้วได้ทำต้องพึ่งพี่น้องครับผมขอวิงวอนอ้อนวอนว่าวันที่14เดือนพฤษภาคมอีกประมาณแค่3อาทิตย์พี่น้องวันที่วันนั้นจะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ผมหวังว่าทุกท่านจะเดินเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้ง2เบอร์ครับจุดแรกเลยที่ต้องเริ่มต้นคือขอนแก่นต้องยกทั้ง11เขตครับถ้าไม่งั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถผลักดันนโยบายได้ผมไม่อยากมายืนที่นี่อีก6เดือนข้างหน้าแล้วมาอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้ผมอยากมาอีก6เดือนมาเห็นรอยยิ้มจากใบหน้าของพี่น้องทุกคนว่ามีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาแล้วทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขครับวันที่14อย่าให้ใครมาบอกว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องเรามาพรรคเดียวครับพรรคเพื่อไทย11เขตยกทั้งจังหวัดครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกกาไม่กากาไม่กาจับไปพับไปเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยที่ใส่ของมันจะดีขึ้นจะพุ่งไปสุดพูดเดินพบกับผู้ปราศัยท่านถัดไปเลยไหมคะอ๋ออ่าป้าบอกเดี๋ยวก่อนป้ามีพิธีอันว่ามันมีพิธีดอกคนอีสานบ้านเฮาเพิ่นหักกันหักไผเพิ่นย่านห่วงครับเพิ่นก็เลยห่อเข่าในหั่นจะมีข้าวเหนียวมีหมูทอดมีแก้วบองเอาเชิญๆผู้ใดเอาท่านประธานเชิญในนี้จะมีข้าวเหนียวกับท่านด้วยความรักจะมีข้าวเหนียวมีปลาบองมีเนื้อด้วยความรักของคนอีสานขอเสียงส่งกำลังใจเอาฮักกันคือข้าวเหนียวปั่นแกนท่านเปิดดูสิครับมีอะไรบ้างท่านโชว์หน่อยครับมีอะไรบ้างถ่ายรูปไปนะพี่สุดเขาไปถ่ายรูปมีปลาบองมีแก้วบองมีเนื้อแดดเดียวแล้วก็มีข้าวเหนียวท่านขอบคุณประชาชนด้วยค่ะโอ้ยท่านขาท่านขาพูดไปยังไงหลายใบดูท่านดูชาวบ้านของเราไม่มีพวงมาลัยนะคะอันนี้คือความสุขที่มอบให้ท่านนะคะโอ้ท่านมาหน่อยท่านมาหน่อยโชว์ข้างหน้าหน่อยมิติใหม่ของการของพวงมาลัยครับพี่เพื่อนขอพักเพื่อไทยกล้วยกล้วยทั้งพรรคทั้งคนขอยาวยาวตาต้องคิดเป็นแต่พี่น้องเขาไม่น้อมีอีกแล้วฮะโอ้ยแต่มันหักหลายเนาะเพิ่นว่าขันขันเพิ่นอยู่กรุงเทพขันมากข้าวเหนียวเพิ่นกินข้าวเดียวก็แก่เพิ่นว่าน้ำลายไหลมีทั้งผักพร้อมมึงดูเนาะขอบคุณนะคะท่านขอบคุณค่ะด้วยความรักของพวกเราค่ะโอ้ขอบคุณป้ามุกดาชาวขอนแก่นมากมากเลยค่ะแต่ผมเพิ่งเคยเห็นพวงมาลัยเป็นแบบนี้เหมือนกันครับมิติใหม่ของการคล้องพวงมาลัยป้าใส่สายคืออะไรคะถั่วฝักยาวเหรอคะถั่วฝักยาวค่ะเอาละครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหลายท่านอาจจะอยากพบอยากเจอผู้ปราศัยปิดเวทีค่ะบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่ต้องเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยที่สวมใส่เสื้อแดงตลอดเวลาบุคคลผู้นี้ค่ะยึดมั่นในประชาธิปไตยและยืนหยัดมั่นคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยไม่ไปไหนคนคนนี้ครับไม่ว่าจะกี่สมรภูมิจะผ่านฟ้าจะราชดำเนินจะราชประสงค์ไม่ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงอยู่ที่ไหนเขาคนนี้อยู่ที่นั่น
และวันนี้เขามาอยู่กับพี่น้องชาวขอนแก่นบนเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยขอเสียงปรบมือณัฐวุฒิ สายเกลือครับพี่น้องที่เคารพครับก่อนที่จะพูดกันนี่พี่มุกดามาบอกว่าครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีสักครู่นะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวรับทั้งคืนแล้วครับคืนนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับขอบคุณพี่น้องสำหรับต้องครับมีอะไรนะฮะปลาหน้าบองปลาแดกบองนะครับแล้วก็เนื้อแดดเดียวกับข้าวเหนียวมันเป็นความหมายว่าเนื้อแดดเดียวเนี่ยต้องการเพื่อไทยอย่างเดียวข้าวเหนียวเนี่ยหมายความว่าเพื่อไทยต้องเหนียวนั่นส่วนปลาแดกบองเอาไว้กินฉลองตอนแลนสไลด์พี่น้องที่เคารพครับเวทีปราศัยวันนี้มีสีสันมากเพิ่งมีครั้งแรกนี่แหละครับปราศัยแล้วเขาให้ข้าวเหนียวแต่ไหนๆได้มาแล้วก็จะสะพายเอาไว้ในขณะที่ยืนปราศัยเพื่อหิวแกะกินกลางทางได้อย่าหันไปเห็นคุณเศรษฐาว่าที่นายกจากพรรคเพื่อไทยพี่น้องครับพวงมาลัยอันนี้มีสีสันมากมีทั้งกล้วยมีทั้งถั่วฝักยาวซึ่งเข้าใจว่าคนบ้านเราปลูกเองเอามาคล้องผมนี่ดีใจแต่ในขณะที่ดีใจนี่ก็หวั่นไหวหัวใจไปในคราวเดียวกันเพราะมีคิวจะไปจันทบุรีที่นั่นเขาปลูกทุเรียนก็ขอความกรุณาพี่น้องเมืองจันทร์ปรึกษากันดีๆก่อนนะครับจะคล้องพวงมาลัยเนี่ยผมก็เป็นห่วงแต่พี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเตรียมการมาเป็นอย่างดีในการมาพบกับพี่น้องสังเกตดูนะครับในการคัดสรรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของกรรมการบริหารเอาคุณเศรษฐามาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์บริหารบริษัทระดับมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ยืนหนึ่งแถวหน้าในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมายาวนานแล้วมาเจอท่านนี่เหนือกว่าพรรคอื่นครับท่านสามารถคาดผ้าขาวม้าได้หลายผืนครับพื้นที่ทำการเยอะคาดได้20ผืนยังไม่ถึงคอครับถ้าเป็นพลเอกประวิตรมา4ผืนหายใจไม่ออกเลยครับพี่น้องผมก็พยายามจะแกะเชือกเพื่อจะคล้องไหล่ทีนี้มันแกะไม่ออกครับครับฝากโอ๊กไว้ก่อนอย่าแย่งกินของพี่นะพี่น้องครับมาวันนี้พบพี่น้องที่นี่ตะกี้ผมชอบใจแล้วเห็นพี่น้องก็มีพลังคุณเศรษฐาประกาศเสียงดังฟังชัดกับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปราบยาเสพติดเด็ดขาดคนค้ายาต้องเอาไปขังผมจะเติมบอกพี่น้องด้วยที่ต้องขังไม่ใช่แต่คนค้ายาต้องเอาไปขังมีบ้างไหมแถวเนี้ยพี่น้องครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นต้องตามสนองคนรับใช้ประชาชนต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคนโกงเงินสหกรณ์ก็ต้องชดใช้กรรมในเรือนจำส่วนผมเนี่ยที่เข้าไปอยู่นั่นน่ะไม่ได้โกงเงินใครนะครับเพียงแต่ผมไม่พอใจไอ้พวกปล้นอำนาจประชาชนแล้วหลุดออกมาคราวนี้มายืนอยู่บนเวทีเนี่ยมาทำหน้าที่ด้วยเป้าหมายเดียวนะครับ
บางคนบอกว่าอยากเป็นสสใช่ไหมเล่าอยากไม่อยากไม่รู้แต่เป็นไม่ได้ครับลงไม่ได้สักอย่างหนึ่งไอ้ที่ขึ้นนี่ขึ้นศาลเลยนะครับแต่ที่มายืนอยู่บนเวทีมาทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเพราะผมมั่นใจว่าเพื่อไทยยืนหยัดหลักการประชาธิปไตยมั่นใจว่าเพื่อไทยมีนโยบายแก้ปัญหาประชาชนได้และมั่นใจว่าเพื่อไทยเท่านั้นจะชนะเผด็จการประยุทธ์ประวิตรและพวกได้มั่นใจว่าเพื่อไทยเท่านั้นจะแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลของประชาชนแบ่งคะแนนไม่ได้แบ่งใจไม่ได้อยากได้เพื่อไทยต้องการเพื่อไทย2ใบทั้ง2ใบทุกเขตทุกจังหวัดหลายพื้นที่เหลือเกินครับเมื่อวานไป101ไปกาฬสินธุ์ร้อยขอนแก่นนี่ก็มีพรรคคู่ต่อสู้เห็นจวนตัวจะแพ้แน่ไปเดินบอกชาวบ้านเลยครับพรรคเนี่ยเลือกไปเลยเลือกเพื่อไทยไปเลยแต่เขตเนี่ยผมขอพี่น้องถ้าใครมาบอกแบบนี้อย่าไปเชื่อจะแบ่งได้ยังไงแล้วดูมันพูดเอาแต่ได้พรรคกาเพื่อไทยกาเพื่อไทยเขตให้ผมให้ผมมันเอาแต่ได้ยังไงก็ไม่เอาแต่ได้ยังไงล่ะครับก็พรรคเนี่ยมีแค่ร้อยเขตร้อยคนอะเขตมี400บอกพักให้เพื่อไทยพักให้เพื่อไทยเกิดท่านเชื่อเนี่ยเพื่อไทยได้ปาฏิริษีร้อยหนึ่งเขตไม่ได้สักเขตหนึ่งใน400แพ้ครับดังนั้นเอาทั้งคนเอาทั้งพักเอาเพื่อไทยให้เกินครึ่งให้แลนสไลด์ไปตั้งรัฐบาลเอาเงินดิจิตอลมาให้ประชาชนถึงบ้านคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นนี่รู้ตัวหรือยังนั่งนั่งอยู่ในปีใหม่ปีหน้าจะได้หมื่น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 รู้ตัวหรือยังบางคนบอกไม่รู้ตัวกูจะมาเฝ้าตั้งแต่เช้าเลยมารออยู่นี่แหละพี่น้องนโยบายนี้คนค่อนแค่คนโจมตีท่านอย่าไปฟังบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เพื่อไทยทำได้ทุกครั้งประกาศนโยบายแล้วทำได้ทุกอย่างนี่คือพรรคการเมืองเดียวที่มีเกียรติประวัติเช่นนี้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยประยุทธ์เวลานี้ก็โจมตีนโยบายนี้กับเขาด้วยไม่อยากจะให้ไปให้แจกอะไรกันมากนะว่าคือถ้าเราหาเสียงแล้วก็จะบอกจะให้โน่นให้นี่แล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงบ้านเมืองมันจะมีเงินก็ไม่อยากจะให้พรรคการเมืองหาเสียงกันแบบนี้นะบ้านเมืองมันก็จะเอาไปคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณฟังผมดีๆผมจะอบรมคุณอีกครั้งผมเหนื่อยนะครับต้องขึ้นเวทีอบรมประยุทธ์ประวิตรอยู่ทุกวันไม่ใช่ลูกใช่เต้าด้วยพวกเนี้ยแต่ว่าต้องให้คอยสั่งคอยสั่งคุณประยุทธ์คุณไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเราคุณไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะประกาศกับประชาชนเพราะเราพูดเรารับผิดชอบเราทำได้ส่องกระจกมองหน้าตัวเองมั้งว่าประกาศนโยบายแต่ละอย่างมึงทำได้บ้างหรือยังประยุทธ์จันทร์โอชา4ปีที่แล้วเป็นแคนดิเดตนายกพลังประชารัฐขึ้นป้ายนโยบายกันไปทั่วค่าแรงวันละ425บาทขึ้นให้เขาหรือยังประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ละนโยบายทำไม่ได้เลยแล้วเจ้าเล่อยู่พักนั้น4ปีทำอะไรไม่ได้สักอย่างหน่อยแน่ชวนลูกน้องย้ายพักหนีครับไปอยู่อีกพักหนึ่งแล้วตั้งพักใหม่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวมาเริ่มต้นกันใหม่อย่าเลยกูจำมึงได้มึงนั่นแหละคนเดิมเอาแบบนี้ดีกว่าครับเอาสิ่งที่พี่น้องจับต้องได้เป็นผลงานเอาสิ่งที่พี่น้องจับต้องได้เป็นนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 ไม่ใช่เป็นค่าเงินที่เพื่อไทยตั้งขึ้นมาใหม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นเงินที่ท่านจะเอาไปเก็งกำไรว่าวันนี้มูลค่า 10,000 พรุ่งนี้มูลค่า 20,000 มะรืนมูลค่า 8,000 ไม่ใช่มันมีเงินจริงรองรับ
แต่ที่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดเพราะพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะนำพาสังคมไทยทั้งระบบเข้าสู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอลเพราะโลกมันไปทางนั้นจะชวนชาวบ้านไปคุยกับช่างมาดังนั้นพี่น้องครับกลับบ้านวันนี้ทำร่างกายให้เข้มแข็งแล้ววันๆไม่ต้องทำอะไรนะครับเดินออกจากบ้าน4ทิศวัดระยะว่า4กิโลมันถึงตรงไหนครับแล้วเล็งร้านระหว่างทางไปเลยนะครับร้านนี้ซื้อถึง4กิโลแล้วเดินกลับบ้านก็ซื้อทุกคนจะมีเงินเหมือนกันผ่านทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตนายกทักษิณจะมีเงินเท่าไรล้านผมไม่รู้แต่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผ่านทองแท้กับผมก็มีคนละหมื่นเท่ากันแล้ววะโอ๊ะอยากกินอะไรรอเพื่อไทยมาพี่เลี้ยงไปหาบ้านพี่ภายในรัศมี4กิโลให้ทันภายใน6เดือนก่อนแล้วคันใจถึงซะด้วยครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่เงินดิจิตอล 10,000 เพื่อไทยเป็นรัฐบาลรายได้ครอบครัวไหนไม่ถึง 20,000 บาทรัฐบาลเขาสำรวจแล้วเติมให้ครบ 20,000 ทันทีเอาหรือไม่เอาค่าไฟแพงน้ำมันแพงแก๊สแพงเพื่อไทยมาลดราคาทันทีมันต้องอย่างนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับลูกๆหลานๆนี่ช่วงนี้ปิดเทอมลูกปิดเทอมใช่ไหมลูกหนูถึงมาอายุเท่าไหร่แล้วลูก13แม้ขาดไป3ปีลูกถ้า16หน่อยไม่ได้บวกหมื่นนึงเชียวนะพี่น้องที่เคารพครับบางคนไปนับอายุลูกที่บ้านอายุ15เสร็จปรึกษากัน2คนผัวเมียจะหาปุ๋ยสูตรไหนเร่งลูกวะให้โต16พี่น้องครับเอากันตามจริงอายุไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ยันร้อยกว่านะครับอายุเท่าไหร่มีบัตรประชาชนคนไทยให้หมดเด็กๆลูกๆหลานๆตอนนายกปูเอาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้ลูกหลานถือไปโรงเรียนประยุทธ์มาแท็บเล็ตหายไปในยุคประยุทธ์แทนที่เด็กจะได้ถือแท็บเล็ตไปโรงเรียนกลับถือบ้องกัญชาไปโรงเรียนแล้วอยู่กันไปอยู่กันมาจนเด็กจะย้ำกัญชาให้ครูประจำชั้นกันแล้วครับยุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเพื่อไทยมาจะจัดการเรื่องนี้กัญชาเป็นยาเป็นสมุนไพรทำได้แต่จะเอาใส่มือลูกใส่มือหลานแบบที่ผ่านมาไม่ได้อีกต่อไปถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นหนึ่งในสามคนจากพรรคเพื่อไทยแน่ๆเลิกคิดเลิกฟังอย่าเข้าใจผิดตามที่เขาพยายามยุยงว่าเพื่อไทยชนะจะยกเก้าอี้นายกให้ประวิตรบ้างให้ประยุทธ์บ้างไม่มีทางเพื่อไทยชนะจะให้สองคนนี้สองอย่างหนึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอาไปดูแลตัวเองที่บ้านสองเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องให้มาเมื่อกันแล้วครับเป็นคนไทยเอาไปคนละหมื่นแล้วกลับบ้านแต่เรื่องการทำงานเรื่องอำนาจบริหารที่ประชาชนมอบหมายเพื่อไทยต้องทำหน้าที่ครับที่จริงพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรถ้ารู้จักพอเนี่ยควรชวนกันพอได้แล้วท่านว่าไหมครับ8ปีแล้วคุณจะอะไรกันนักหนา8ปีแรกที่มาคนไม่ได้เลือกด้วยนะครับคุณปล้นมาแล้วก็มาเขียนกติกาเอาเปรียบตั้งสว250คนอยู่ต่อไทยไม่มาเจอพี่น้องแล้วคนน้ำพองคนใกล้เคียงมากันนั่นขนาดนี้หรอครับแต่ที่เป็นแบบนี้เพราะพี่น้องยากลำบากใช่ไหมไหนใครเป็นหนี้ยกมือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอก
าไหมใครตั้งใจเลือกเพื่อไทยเด็ดขาดแน่นอนขอเสียงดังๆอีหลีบ่อีหลีบ่พี่น้องครับไปอย่างนี้ละอีหลีทุกทีอาทิตย์หน้าพักอื่นมานั่งตบมือให้เขาอีกแล้วซะจะมาไม่พักอื่นมาเนี่ยเอาให้แน่ผมให้ทีมงานบันทึกภาพเป็นหลักฐานหมดแล้วนะครับใครอีหลีตะกี้เนี่ยเราเป็นหลักฐานหมดถ้าว่าตบมืออยู่หน้าเวทีด้วยผมจะเอากล่องข้าวเหนียวมาคืนแต่ถ้าวันที่14พฤษภาผลคะแนนออกมากาเพื่อไทยกาเบอร์11พี่มุกดาท่วมท้นจะนอนกอดกล่องข้าวเหนียวนี้ทุกคืนแทนหัวใจที่คนน้ำพองคนอุบลรัตน์คนที่ไหนนะเขาสวนกวางมอบให้เมืองด้วยนะครับพี่ครับมากันหลายที่หลายแห่งนะแต่เวลาไปทางเดียวกันคือไปทางเพื่อไทยนะครับไม่ใช่ไปกันคนละทิศคนละทางพูดถึงเขาสวนกวางเนี่ยผมนึกขึ้นได้พี่น้องครับชาวเขาสวนกวางเนี่ยน่าอิจฉามากกว่าแทบทุกอำเภอในประเทศเพราะเป็นอำเภอมาในจำนวนไม่กี่อำเภอแล้วครับที่ไปไหนมีป้ายอำเภอตัวเองทั่วไปหมดบ้านผมอยู่นครศรีธรรมราชยังมีไก่ย่างเขาสวนกวางครับไอ้นี่แหละครับเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์หมายความว่าพลังที่มันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในท้องถิ่นในตัวตนดังนั้นเพื่อไทยจึงมีนโยบายครับ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์หมายความว่าครอบครัวไหนท่านสำรวจลูกหลานบ้านท่านสามีภรรยาเก่งเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนแสดงตัวมาเขาจะมีศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้ร้องเพลงเก่งชกมวยเก่งย่างไก่เก่งทำอาหารเก่งมาครับรัฐบาลต่อยอดลงทุนให้แล้วจะสร้างรายได้ให้ท่านไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีที่เพิ่มขึ้นเป้าหมาย20ล้านอัตราครับต้องเกิดขึ้นจากโครงการนี้นี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยวางแผนเตรียมการกำหนดนโยบายเอาไว้เหลือแต่ว่าพี่น้องชาวขอนแก่นเขตนี้และทุกเขตจะว่ายังไงคราวที่แล้วพลาดไปนิดหน่อยพี่น้องที่จริงขอนแก่นยกจังหวัดมาตลอดคราวที่แล้วปี62พลาดไป2เขตผมก็มาช่วยไม่ทันที่มาช่วยไม่ทันก็เพราะว่าเขาแหกโค้งยุบพรรคซะก่อนอีกพรรคหนึ่งมาไม่ทันแต่คราวนี้ว่ากันใหม่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปคราวนี้เพิ่มจาก10เป็น11เขตยกจังหวัดให้โลกเห็นสักทีครับว่าขอนแก่นของแท้แค่ไหนพี่น้องที่เคารพคนเขาถากถางโจมตีว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเดี๋ยวก็จะถูกปฏิวัติเดี๋ยวก็จะถูกยุบพรรคเดี๋ยวก็บริหารไม่ได้ทหารจะออกมาแอนผมถามจริงๆครับ10กว่าปีปฏิวัติ2หนประชาชนยังชิบหายกันไม่พอหรือยังไงยังจะเอาเรื่องปฏิวัติมาขู่อีกพี่น้องไม่ต้องกลัวถ้าประยุทธ์ประวิตรหาเรื่องจะปฏิวัติบอกประยุทธ์ว่าเจอณัฐวุฒิแน่นอนไอ้พวกนี้สู้กับผมมา10กว่าปีแล้วนะครับสู้กับผมมาเนี่ยจนพลเอกประวิตรเดินเซแล้วท่านเห็นไหมเห็นไหมไหมสู้กันมาเนี่ยจนพลเอกมีแต่ประชาชนเขาต่อต้านไม่ยอมรับโพเพื่อไทยขึ้นเอาโพประยุทธ์ก็เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงทุกวัน
ดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวเถอะครับผมว่าหมดสมัยหมดเวลาที่บ้านเมืองนี้จะลากรถถังออกมาอีกแล้วถ้าประเทศมันเจริญได้โดยการปฏิวัติในประเทศไทยนี่เป็นที่หนึ่งของโลกไปแล้วครับเพราะว่าปฏิวัติบ่อยเหลือเกินดังนั้นผู้คนเขาเข็ดหลาบผู้คนเขาไม่ยอมรับเขารู้ความจริงแล้วว่าบ้านเมืองต้องเดินหน้าไปด้วยประชาธิปไตยเท่านั้นประชาธิปไตยกินได้แบบเพื่อไทยเท่านั้นคือทางออกของประเทศพี่น้องครับวันนี้เหลืออีกเพียง25วันจะถึงการลงคะแนนผมเชื่อครับเปิดหัวใจกากันตรงนี้เพื่อไทยได้ทุกเสียงแต่เหลืออีกแล้วเอาตังค์ไปให้ท่านเอาไหมครับถ้าทางข้าวเหนียวจะเป็นหมันซะแล้วถ้าพรรคอื่นไปหาเอาตังค์ไปให้ท่านเอาไหมครับเสียงหนักกว่าเดิมอีกพี่น้องที่เคารพครับขอบคุณครับมีพี่เลี้ยงให้น้ำด้วยแต่ถ้าเอาตังเขาแล้วเขาบอกให้เลือกเขาเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกจะเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนก็เลือกเพื่อไทยได้หมื่นบาทอยู่แล้วส่วนคนอื่นพรรคอื่นเอามาให้นั่นของแถมเอาไปเลยถือว่าได้ของแถมขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นจริงๆนะครับมีโอกาสเราจะมาพบมาเยี่ยมมาหากันใหม่หลังจากนี้จะเดินทางทำหน้าที่กันต่อไปขอท่านส่งกำลังใจให้เศรษฐาทวีสินส่งกำลังใจให้ผ่านทองแท้ชินวัตรและทุกคนทุกเขตขอนแก่นทุกคนทุกเขตเพื่อไทยบนเวทีนะครับแลนสไลด์ขอบคุณครับขอเพลงปอบโตเป็นกำลังใจให้นัททุกข์ไหลเกลือขอเสียงว่าพี่น้องประชาชนทั้งใจกันมีแต่พี่น้องคะวันนี้พรรคเพื่อไทยเราขนแกนนำมาพบปากกับพี่น้องชาวขอนแก่นค่ะท่านแรกค่ะรัฐมนตรีสุพงษ์พานุท่านค่ะนายสัตวแพทย์ชัยชลรงค์ค่ะท่านที่สามค่ะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยดร.แปลนพีพระหิทธานุกรที่สะสมตลอดนะเลยเวลาตั้งหลายปีทางใครต้องทำงานกันติดสิรินค่ะฉันเพื่อไทยต้องยึดมั่นแต่ก็เป็นคนสุดและไทยเป้าปัญญาเพื่อไทยผู้ทำงานอันน้อมทอนต้องคิดใหญ่เพื่อไทยแต่ผู้สมัครมองไปไม่ถึงจุดหมายที่เราฝันใฝ่ไปพระขวัญศรีสุรพลพ่อส่งคำสวยทางเพื่อไทยด็อกเตอร์หญิงลินิพรวสินวัชรา พวกเรายืนขึ้นทุกคนนะคะยืนขึ้นทำเต็มชูตรงปากชัยเรียนสลายจังเป็นดินสวัสดีทุกคนนะครับรายงานสดจากลำน้ำพองขอนแก่นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณเศรษฐากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารเป็นกำลังใจให้กับสำนักข่าวราษฎรนะครับ1แชร์หน้าเฟซ1แชร์ลงกลุ่มเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงสัมภาษณ์นะท่านผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าจะมีสัมภาษณ์ไหมนะครับก็ไม่น่ามีสัมภาษณ์นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์โอปอกลับมาแล้วนะครับภายหลังจากที่โดนบล็อกโดนแบนไป7วันนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ครับขออนุญาตเดินทางไปเขาสวนกวางก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย